ชา202นะคะในส่วนของ Complex Analysis นะคะก็จะเป็นบทที่5 Infinite Series Part 2นะคะ Infinite Series Part 2ในที่นี้ก็จะเป็น Prolonged Series นะคะจอขึ้นหนังขึ้นสไลด์โชว์ปึ๊บตอบตามนะคะโอเคprolonged series นะคะในกรณีที่ fz ที่เราพิจารณาเนี่ยไม่เป็น analytic ที่จุด z 0นะคะหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือจุด z 0เป็น singular point ของ fz นะคะเราจะไม่สามารถหา trailer series ได้ที่จุดนั้นตัวอย่างเช่นฟังก์ชันตัวนี้นะคะฟังก์ชัน fz นี้ก็จะมี singular point อยู่ที่ z เท่ากับ1และ z เท่ากับ 2j นะคะซึ่งสามารถที่จะเอามาวาดเป็นรูปได้ตามนี้วิธีหาโลรองซีรีส์ให้แบ่งเป็นรีเจียนต่างๆค่ะก็คือจากรูปจะเห็นว่าเราแนะนำให้วาดเป็น3รีเจียนนะคะ1 2 3ตามรูปนี้โดยปกติเทเลอร์ซีรีส์รอบจุด z เท่ากับ0จะ valid ในดิสหรือว่าในวงกลมสีแดงนี้นะคะก็คือรีเจียนที่1ก็คือสำหรับ absolute z น้อยกว่า1นะคะตอนแบ่งรีเจียนต่างๆก็พยายามให้จุดที่เป็น singular point เนี่ยอยู่ข้างนอกหรืออยู่ที่ขอบแต่ว่าไม่อยู่ในดิสหรือวงกลมที่เราพิจารณานะคะรีเจียนที่2ก็จะเป็นวงแหวนสีชมพูตรงนี้นะคะหรือเรียกว่า annulus นะคะรีเจียนที่2ก็จะเป็นสำหรับบริเวณที่อยู่ข้างนอกวงกลมที่1แต่อยู่ข้างในวงกลมที่3นะคะรีเจียนที่วงกลมที่2ทั่วถึงก็คือเป็นรีเจียนนี้นะคะในกรณีสุดท้ายก็รีเจียนที่3ก็คืออยู่ข้างนอกวงกลมทั้ง2มุมเพราะฉะนั้นการใส่เงื่อนไขของรีเจียนก็จะเป็นตามนี้นะคะสำหรับแอนลัสก็จะเป็นสำหรับวงแหวนที่อยู่รัศมีมากกว่า1แต่น้อยกว่า2นะคะแล้วก็รีเจียนที่3ก็คือข้างนอกวงกลมแอบโซลูทแซดมากเท่ากับ2ข้างนอกวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นการกระจายตัวออกมาโรลองซีรีส์ก็จะมีทั้งเทอมที่มี positive power หรือกำลังเป็นบวกแล้วก็ negative power กำลังเป็นลบนะคะ Taylor series เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของโรลองซีรีส์เพราะว่าเป็น positive power นะคะสรุปก็คือ fz เนี่ยมี singular point เมื่อไหร่นะคะให้หาโรลองซีรีส์นะคะก็เหมือนตัวอย่างก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวลองดูตัวอย่างที่เตรียมมาไว้ให้นะคะอ๋อยังไม่ทันทำโจทย์ก็คือในหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นทฤษฎีบทของโรลองซีรีส์หรือโรลองเอ็กซ์แพนชันนะคะจากรูปนี้ก็จะมีวงกลม2วงซ้อนกันอยู่ C1 อยู่ข้างนอกนะคะ C2 อยู่ข้างในเราเรียกวงกลมแบบนี้ว่าคอนเซนทริกเซอร์เคิลนะคะก็คือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกันแท็กศูนย์รัศมีก็จะเป็น R1 กับ R2 ตามลำดับนะคะโดยที่ R1 มากกว่า R2 ก็คือวงกลม C1 อยู่ข้างนอก C2 ทฤษฎีบทบอกว่าถ้า fz เป็น analytic ในบริเวณ annulus สีเทาๆตามรูปนี้นะคะหรือก็คือวงแหวนที่มี ขอบเป็นวงกลม C1 C2 แล้วสำหรับจุด z ใดๆที่อยู่ในรีเจียนสีเทานี้นะคะอย่างเช่นในรูปก็จะถูกสามารถที่จะเขียน fz ที่จุดนั้นนะคะได้ด้วยอนุกรมโรลองซึ่งประกอบไปด้วยนะคะเทอม z ลบ z 0ยกกำลัง n ที่เป็นบวกนะคะก็คือ n เริ่มจาก0จุด infinity และเทอมที่มีกำลังเป็นลบนะคะสัมประสิทธิ์ชุดbn นะคะก็จะเริ่มจาก n เท่ากับจริงๆแล้วก็คือ n เท่ากับลบ1ถึงลบ infinity นะคะแต่ว่าอันนี้ power อยู่ข้างล่างนะคะก็สามารถกระจายออกมาเขียนได้ expansion ตามกรอบนี้ค่ะทีนี้ถ้าไปดูว่าสัมประสิทธิ์ชุด an และ bn หามาได้อย่างไรนะคะตามสูตรที่ให้ไว้หน้าก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็จะใช้derivative ของfz มาช่วยนะคะจากฟอร์มูลา an ตามนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเขียน fz
รวมนะคะเป็นแบบรวมก็คือสัมประสิทธิ์ AN กับ BN รวมกันเพราะฉะนั้น summation จะเริ่มจากลบ infinity ถึง infinity นะคะสมมติว่า fz analytic ทุกจุดนะคะสมมติก็คือไม่มี singular point เลยทั้งข้างในและข้างบนวงกลม42วงกลมเล็กเมื่อกี้แล้วนะคะเราก็จะสามารถที่จะใช้โคชีปูซาเทเรมนะคะทฤษฎีบทที่บอกว่า integral ถ้า fz analytic ทุกจุด integral ก็จะเป็น0นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้สัมประสิทธิ์ชุด bn นะคะที่เป็นintegral ของ fz เนี่ยที่กลายเป็น0เนี่ยสัมประสิทธิ์ชุด bn ก็กลายเป็น0ด้วยนะคะในกรณีนี้ก็ fz analytic ทุกจุดโลลองซีรีส์ก็จะกลายเป็น Taylor series นะคะหมายความว่ามีเฉพาะสัมประสิทธิ์ชุด a หรือว่า positive power เท่านั้นทีนี้ลองมาดูในการทำโจทย์นะคะถ้าเกิดว่าให้กระจายฟังก์ชัน fz เท่ากับ1ส่วน1ลบ z คราวนี้ขอเป็น2กรณีก็คือเขียนอยู่ในรูปของ positive power นะคะรอบจุด z 0เท่ากับ0นะคะแล้วก็ negative power ของ z วิธีทำก็คือเราจะ expand 1ส่วน1ลบ z อยากได้อย่างไรนะคะก็จากที่เราหาไว้ก่อนหน้านี้นะคะอนุกรมเรขาคณิต1ส่วน1ลบ z นะคะจะกระจายได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขคือ absolute z น้อยกว่าเพราะฉะนั้นLoolong series เน้นว่าวาดรูปทุกข้อนะคะเราก็จะเห็นว่าจุด z ที่พิจารณาเนี่ยอยู่ข้างในวงกลม1หน่วยนะคะรอบจุดศูนย์กลาง z เท่ากับ0นะคะในเงื่อนไขนี้อนุกรมนี้ก็จะรูปเข้านะคะในกรณีที่ต้องการ negative power นะคะก็ให้ rewrite fz ในรูปของ z ยกกำลังลบ1นะคะเพราะฉะนั้นเอา z หารทั้งบนทั้งล่างนะคะ1ส่วน1ลบ z ก็จะได้เป็นตรงนี้ลบ z กำลังลบ1ส่วนด้วย1ลบ z นะคะเสร็จแล้วพอเราอยากได้ expression ของ1ส่วน1ลบ z กำลังลบ1เราอยากเขียนตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้สิ่งที่เราหาได้ในพาร์ทแรกนะคะแทนค่าแซดด้วยแซดกำลังลบ1ก็จะได้expression ตามนี้โดยที่เงื่อนไขก็คือเมื่อ absolute แซดกำลังลบ1ที่แทนลงไปน้อยกว่า1นะคะเพราะนั้นถ้ารีไรต์ตรงนี้สมัยก็คือสำหรับ absolute แซดมากกว่า1นะคะจะคูณไฟขึ้นไปเป็น absolute แซดมากกว่า1เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของ negative power จะตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับ positive powerก็คือจุดแซดที่พิจารณาจะอยู่รอบนอกนะคะนอกวงกลม1หน่วยรัศมี1หน่วยเนี่ยวงกลมจุดที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดออริจินทีนี้ยังไม่จบ1ส่วน1ลบแซดเนี่ยจะได้1ส่วน1ลบแซดกำลังลบ1คูณอยู่กับเทอมนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หาได้ก็ให้เอาลบแซดกำลังลบ1ไปคูณเพราะฉะนั้น expression จะเป็นแบบนี้นะคะจัดรูปทั่วไปแล้วแต่จะเลือกเขียนนะคะหรือว่ากระจายออกมาจะเห็นว่าจะติดในรูปของ negative power นะคะเพราะฉะนั้นเงื่อนไข radius of convergence สำหรับ positive power เป็น absolute z น้อยกว่า1ถ้าสำหรับ negative power ก็จะเป็น absolute z มากกว่า1นะคะตอนนี้นอกจาก e ยกกำลัง z แล้วเราก็มี1ส่วน1ลบ z สำหรับกระจายในกรณีที่ absolute z น้อยกว่า1นะคะแล้วก็1ส่วน1ลบ z ในกรณีที่เป็น absolute z มากกว่า1แล้วถ้าเป็น1ส่วน1บวก z เราจะกระจายได้ยังไงนะคะวิธีก็คือแทนค่า z ด้วยลบ z นะคะใน expression ข้างบนนะคะสำหรับเงื่อนไขแรกเราก็จะได้ตรงนี้สำหรับ1ส่วน1บวก zนะคะก็จะสังเกตได้ว่า power จะเป็น positive power นี้ลองมาดูตัวอย่างนี้นะคะฟังก์ชัน fz ในข้อนี้มี singular point อยู่2จุดที่ z 0เท่ากับ1และ z 0เท่ากับ2เพราะฉะนั้นเราจะกระจาย fz ที่มี singular point ต้องใช้โลลองซีรีส์นะคะโจทย์ให้เราหาใน2กรณีเงื่อนไขแรกคือสำหรับ absolute z ลบ1มากกว่า1นะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าโจทย์เนี่ยต้องการให้เขียนในรูปของ z ลบ1พูดง่ายก็คือ z 0เนี่ยเท่ากับ1นะคะ
เพราะฉะนั้นเราจะพยายามจัดรูป fz ที่โจทย์ให้มาให้อยู่ในรูปของ z ลบ1ให้ได้นะคะตรงไหนเทอมไหนที่เป็นแล้วก็คงไว้นะคะอย่างเช่นเทอมแรกเทอมที่ไม่ใช่ก็ให้รีไรต์เพราะฉะนั้นจาก fz สำหรับเงื่อนไขแรกก็คงเทอมแรกไว้เทอม2คือ1ส่วน z ลบ2เนี่ยก็จะรีไรต์นะคะจัดรูปให้อยู่ในรูปของ z ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ดึงตัวร่วมออกไปข้างนอกก็จะได้เทอมที่2กลายเป็น1ส่วน1ลบ r นะคะเมื่อ r เป็น1ส่วน z ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ตัวนี้ก็จะใช้1ส่วน1ลบ r มากระจายตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเทอมนี้จึงถูกกระจายได้ตัวนี้แล้วก็คูณเทอมข้างหน้าเข้าไปก็จะเห็นว่าคำตอบที่ได้นะคะก็จะเป็น negative power ของz ลบ1นะคะทีนี้สำหรับเงื่อนไขก็คือ1ส่วน1ลบ r ก็คือตัว r ตัวนี้จะต้องน้อยกว่า1นะคะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขตัวนี้ก็คือสำหรับ1ส่วน z ลบ1น้อยกว่า1หรือว่าเงื่อนไขที่โจทย์ต้องการให้หาก็คือ absolute z ลบ1มากกว่า0อันนี้ก็จะเป็นคำตอบสำหรับกรณีแรกนะคะถัดมาโจทย์ให้กระจาย fz ข้อเดียวกันแต่จัดให้อยู่ในรูปของ z ลบ2นะคะโดยที่ให้เงื่อนไขเป็น absolute z ลบ2มากกว่า1นะคะหรือเราสามารถที่จะเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะ1ส่วน absolute z ลบ2น้อยกว่า1เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้างนอกวงกลมนะคะรัศมี1หน่วยนะคะจุดศูนย์กลาง2ก็กระเถิบมานิดนึงจากวงกลมเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่ทำแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะก็รีไลท์เทอมที่เป็นz ลบ1ให้เป็น z ลบ2นะคะเพราะฉะนั้นจัดรูปนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้1ส่วน1บวก z นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็จะเป็น negative power เหมือนกันแต่อยู่ในรูป expansion ของ z ลบ2นะคะโดยที่เงื่อนไขก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หานะคะอันนี้ก็วิธีทำก็ลองค่อยๆศึกษาดูนะคะ pattern เดียวกับกรณีแรกส่วนข้อนี้นะคะเหมือนกับข้อหน้าเมื่อกี้เลยนะคะต่างกันตรงไหน singular point อยู่ที่1และ2นะคะความต่างอยู่ที่ให้กระจายให้อยู่ในรูปของ absolute z ลบ z 0เนี่ยมากกว่า r 1น้อยกว่า r 2แล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยน้อยกว่า1ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความหมายก็คือ absolute z ลบ1และ z ลบ2เนี่ยให้น้อยกว่า1นะคะก็คือพิจารณาจุดที่อยู่ข้างในวงกลมนะคะซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นระหว่างวงแหวน C ระหว่างเป็นวงแหวนระหว่างวงกลม C1 กับ C2 นะคะตามรูปนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราทำทีละกรณีค่ะกรณีแรกเมื่อจุด z สูงเท่ากับ1นะคะก็จะพิจารณาวงแหวนตรงนี้เมื่อวงกลมข้างนอกนะคะจะเป็นวงกลม C2 รัศมี R2 วงกลมข้างในก็เป็น C1 รัศมี R1 จุดศูนย์กลางอยู่ที่ z0 เท่ากับ1นะคะกระจายลักษณะเดียวกันกับที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในตัวอย่างหน้าเมื่อกี้นะคะก็คือเทอม1ส่วน z ลบ2ก็จำเป็นที่จะต้องถูกจัดรูปใหม่ให้ในรูปของ z ลบ1นะคะทำแพทเทิร์นเดียวกันปุ๊บจะได้คำตอบตามนี้ก็มีทั้ง negative power ของz ลบ1แล้วก็ positive power ของ z ลบ1แพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะในข้อ2ย่อยก็จะเหมือนข้อย่อยแรกนะคะแต่ว่าจุดศูนย์กลางวงกลมเนี่ยเลื่อนจาก z 0เท่ากับ1มาเป็น z 0เท่ากับ2แล้วเราก็พิจารณา region ในวงแหวนเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ข้อนี้ให้เขียนในรูปของ z ลบ2ก็เลยต้อง rewrite ตัว1ส่วน z ลบ1ใหม่นะคะก็จะได้คำตอบเป็นexpression ของ z ลบ2ที่มีทั้ง negative กับ positive power อันนี้ก็ไปฝึกทำโจทย์ลักษณะนี้ได้ค่ะข้อถัดมาให้หา Taylor series และ Rolong series ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะคะของฟังก์ชัน fz นี้ about the origin เวลาบอกแบบนี้ก็คือให้เขียน fz ในรูปของ z แปลว่า z 0เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะใช้ partial fraction นะคะแบ่งตัว
ฟังก์ชัน fz ให้อยู่ในรูปของเทอมที่เราต้องการก็คือ singular point นะคะเราก็จะทราบ singular point โดยการแยก factor ตัว denominator ของ fz นะคะก็จะได้ z เท่ากับ1และ z เท่ากับ2นะคะเพราะฉะนั้นจากการทำ partial fraction ปุ๊บนะคะตรงนี้ก็ไปหัดทำเพราะมันใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเราก็จะได้มี2ซีรีส์บวกอยู่นะคะเทอมแรกค่ะกระจายให้อยู่ในรูปของ z ได้2แบบนะคะอันนี้ก็จะแล้วแต่ว่า region ที่พิจารณาว่าเป็น absolute z น้อยกว่า1นะคะก็จะได้ positive power ของ z หรือ absolute z มากกว่า1ก็จะได้ negative power ของ z นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับตัว1ส่วน1ลบ z เราก็ยกมาไว้ตรงนี้เรียบร้อยเทอมที่2ก็คือตรงนี้บวกด้วยลบ1ส่วน z ลบ2นะคะเทอมนี้เราก็จัดรูปใหม่ค่ะจัดรูปใหม่ที่อยู่ในรูปของ z แล้วก็ expression ที่เราสามารถกระจายได้นะคะก็จะได้เทอมที่2เป็น1ส่วน2นะคะคูณอยู่กับ1ส่วน1ลบ r นะคะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือ absolute r น้อยกว่า1จับคูณไฟขึ้นไปก็คือในกรณีของ absolute z น้อยกว่า2นะคะก็จะได้ expression เทอมนี้หรือว่าเขียนแบบนี้ก็ได้แล้วแต่อันนี้จะเป็นสำหรับ positive power z นะคะเมื่อ absolute z น้อยกว่า2นะคะแล้วจำเป็นต้องใช้กระจายในรูป negative power นะคะ absolute z มากกว่า2ก็ rewrite เทอมที่2สมัยนะคะ rewrite ให้อยู่ในรูปของ z กำลังลบ1นะคะคราวนี้เราก็จะได้ absolute z มากกว่า2แล้วก็ expression ที่ได้จัดรูปออกมาก็จะเป็น expression ที่จะเก็บไว้ใช้ต่อไปนะคะเก็บไว้ใช้ตอนไหนก็คือในโจทย์เนี่ยให้หาทุกเงื่อนไขนะคะก็แปลว่าต้องหาทั้ง3 region เลยนะคะเราก็จะมาดูที่บอกว่าเคสแรกก็คือ region แรกนะคะก็คือเมื่ออะไรเมื่อจุด z นั้นอยู่ข้างในวงกลม1หน่วยตรงนี้ก็คือสำหรับกรณีที่ absolute z น้อยกว่า1เพราะนั้นจากโจทย์นะคะมันมี2 fz บวกกันอยู่นะคะก็ให้เลือกใช้fz สำหรับแต่ละตัวที่เป็นเงื่อนไขนี้ค่ะ absolute z น้อยกว่า1นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากวาดรูปแบ่งรีเจียนออกมาแล้วนะคะเราก็จะได้เงื่อนไขแรกนะคะพอจับ2ซีรีส์นี้บวกกันนะคะก็จะได้คำตอบกระจายออกมานะคะจัดไว้นี่อยู่ในรูปทั่วไปก็ได้หรือกระจายออกมาก็ได้แล้วแต่บางทีโจทย์ให้สั่งเขียนสามเทอมแรกนะคะหรือว่าในบางครั้งเราจำเป็นต้องใช้สัมประสิทธิ์บางตัวแล้วก็กระจายออกเช่นที่2นะคะก็คือในวงแหวน absolute z มากกว่า1แต่น้อยกว่า2นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกใช้ fz เท่ากับ1ส่วน1ลบ z ในกรณี absolute z มากกว่า1ก็คือจะได้ negative power นะคะแล้วก็ตัว1ส่วน z ลบ2สำหรับ absolute z น้อยกว่า1นะคะเพราะฉะนั้นเทอมนี้จะให้ positive power z นะคะ region สุดท้ายก็คือสำหรับข้างนอกวงกลมทั้ง2วงเลยก็คือ absolute z มากกว่า2นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้เทอมแรกสำหรับ absolute z มากกว่า1เทอมที่2นะคะก็เลือกใช้สำหรับ absolute z มากกว่า2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทั้งหมดใน expression นี้เป็น negative power ก็ครบ3เงื่อนไขเรียบร้อยเวลาตอบก็ตอบแยกกันทุกเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือโนลองซีรีส์จะต้องวาดรูปเสียงถัดมานอกจาก e กำลัง z ถ้าเป็น e กำลัง1ส่วน z ล่ะนะคะ e กำลัง1ส่วน z ก็ a ถ้าเราใช้ expression ที่เรารู้เนาะ e กำลัง z มาก็ยกมานะคะแล้วก็แทน z ด้วย1ส่วน z นะคะแทนค่าลงไปก็จะได้ expression ของ e กำลัง1ส่วน z เนี่ยเป็น negative power ของ z อีกนะคะก็อันนี้เป็น region radius of convergence นะคะก็จะเห็นว่าสัมประสิทธิ์ตัวนี้นะคะ a 0ถัดไปที่เขียนว่า a ลบ1 a ลบ2 a ลบ3เนี่ยก็คือเป็นสัมประสิทธิ์สำหรับ negative term ซึ่งถ้าใช้ Rolong series expansion ตรงนี้เราสามารถที่จะเรียกอีกอย่างได้ว่า b 1 b 2 b 3นะคะจาก expression นี้เราก็จะได้ว่าจุดที่ทำให้เกิด singular point ก็
ก็คือเมื่อ z เท่ากับ0ทีนี้หลังจากที่หา e ยกกำลัง z แล้วสามารถที่จะเอาไปหาอินทิกรัลหรือปริพันธ์ของตัวฟังก์ชันต่อได้ไหมนะคะจะเห็นว่าจากข้อที่แล้วนะคะจะมีแต่เทอมที่เป็น negative power ของ z ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ bn นะคะที่ n 1นะคะสำหรับ n เท่ากับ1เราก็จะได้ relationship ของสัมประสิทธิ์แทนค่าเข้าไปในสูตรนี้ได้ตัวนี้นะคะพอจับคูณไขว้ปุ๊บเราจะได้ relationship ที่เอาไว้ใช้เพราะว่าตัวอื่นจะเป็นสัมประสิทธิ์อย่างอื่นเนาะในที่นี้ก็จะเป็น power โทษค่ะเป็น integral ของ f z d z นะคะคูณอยู่กับ2 pi j แล้วก็สัมประสิทธิ์ตัวที่ b 1เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นหลังจาก expression นี้เราก็จะได้ว่าสัมประสิทธิ์ b 1คูณ z กำลังลบ1เนี่ย b 1เป็น1ก็จับแทนค่าลงมานะคะก็จะได้อินทิกรัลที่ต้องการหาเป็น2 pi j นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นนำไปสู่ residue theorem ทีหลังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวบทที่6นะคะอาจารย์เขาจะได้พูดถึงแต่ว่าณตอนนี้เราก็ด้วยเรายังไม่พูดถึงละกันนะคะก็จะใช้ซีรีส์มาช่วยในการหาอินทิกรัลตามนี้ค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็ให้กระจายโรลองเอ็กซ์แพนชันของ fz ตามนี้นะคะมีซิงคูลาร์พอยต์อยู่ที่ลบ1และ3 j about z เท่ากับลบ1นะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่า z 0เป็นลบ1เพราะฉะนั้น z ลบ z 0คือ expansion ที่อยากได้คือให้เขียนอยู่ในรูป z บวก1นี่คือโจทย์ที่3นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อยากให้ลองทำเองดูตัวอย่าง all case ก่อนหน้านี้นะคะเพียงแต่ข้อนี้เนี่ยไม่ต้องทำทุก case นะคะก็ข้อนี้ z 0กับ 3j เป็นยังไงลองวาดรูปออกมานะคะแล้วก็ให้กระจายfz นะคะเพราะฉะนั้นทำ partial fraction ปุ๊บออกมาได้2เทอมนี้เทอมนี้เป็น Rolong expansion หรือ Rolong series เรียบร้อยจบนะคะเพราะฉะนั้นเทอมนี้ต้องไปจัดรูปเพราะว่าเขาอยากให้อยู่ในรูปของ z 1นะคะก็ตัวนี้ก็ต้องมา rewrite สมัยนะคะจัดรูปก็จะอยู่ในรูปของ1ส่วนด้วย1ลบ r นะคะใช้ expansion ตัวนี้นะคะเมื่อ r เท่ากับ z บวก1ส่วน1บวก 3j เพราะฉะนั้น absolute r น้อยกว่า1ก็จะได้ว่า absolute z บวก1น้อยกว่า absolute 1บวก 3j absolute 1บวก 3j ก็คือ square root 10นะคะ square root real part บวก imaginary part ยกกำลัง2บวกกันนะคะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นเงื่อนไขสำหรับเทอมที่2นะคะแล้วก็เทอมแรกจัดรูปเรียบร้อยก็เอาไปบวกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของโจทย์ข้อสุดท้ายสำหรับ Rolong series นะคะโดยสรุปบทที่5 infinite series นี้นะคะนี้เป็นเช็คลิสต์ว่านิสิตรู้จักแล้วก็เข้าใจการแทนแบบฟังก์ชันวิเคราะห์หรือนายติดฟังก์ชันทำเป็นอนุกรมได้ไหมนะคะแล้วก็สามารถที่จะบวกลบคูณหารดำเนินการต่างกับอนุกรมได้นะคะรวมไปจนถึงเอาไปช่วยในการหาอินทิกรัลได้ค่ะก็สำหรับบทนี้ก็จบเรียบร้อยนะคะขอหยุดไว้เท่านี้นิสิตก็ไปทบทวนแล้วก็ดู